สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero แล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับไอแอลททิชานะคะวันนี้ไอจะมาเปิดโผ20หุ้นค่ะที่มีต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อมากที่สุดนะคะแล้วก็ถือว่าการที่ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ย มากที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะแต่ทีนี้นะคะจะมีหุ้นอะไรบ้างแล้วก็เราจะมีแผนในการลงทุนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไอ้มีข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนๆเข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนนะคะอยา่างไรก็ตามใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะไอ้เคยทําคลิปสอนเพื่อน,พอนๆพาไปดูหน้ากราฟนะคะใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูหน้ากราฟแบบพื้นฐานแบบไหนที่ต้องระมัดระวังแบบไหนที่ดูดี ะะก็สามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสทางช่อง Money Hero นี้เลยค่ะชื่อเพลย์ลิสว่ากราฟหุ้นพารวยแล้วก็อีกหนึ่งเพลย์ลิสนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการ Day a ดทไอ้ก็มีอินดิเคเตอร์มาให้กับเพื่อนๆสอนตั้งค่าหน้ากราฟไปดูกันได้ค่ะในเพลย์ลิสที่ชื่อว่า Day t เดทโอเคค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูข้อมูลในวันนี้กันเลยนะคะ และจากการสำรวจการซื้อหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีหรือว่า year to date ของนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็ได้พบว่าปีนี้เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศมีการซื้อสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการระดับถึง1.65แสนล้านบาทและถ้าหากว่าใครที่ติดตามช่อง Money Hero นะคะก็ะน่าจะได้เห็นคลิปที่ไอ้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเทขายหุ้นไทยเนาะก็จะเห็นว่ามีการเทขายต่อเนื่องถึง5ปีติดต่อกันแล้วนะคะตั้งแต่ปี2560เลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ค่ะที่ต่างชาติมีการซื้อสุทธิหุ้นไทยเกิน100ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อช่วงปี2548ที่มีการซื้อสุทธิทั้งปีอยู่ที่1.19แสนล้านบาทค่ะ และบางคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมนักลงทุนต่างประเทศเขาถึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะมาดูความคิดเห็นของกูรูกันค่ะคุณนรงเดชจันทระภพศาลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าเขาได้ระบุว่ามีสองปัจจัยด้วยกันค่ะที่ทำให้ในปีนี้นักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการประกอบไปด้วย1เลยนะคะก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังฟื้นตัวและ2ค่ะเป็นในเรื่องของดุลบัญชีเดือนสพัทที่เริ่มจะ ดุไปแล้วค่ะและถ้าพูดถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็พูดเอาไว้ว่าปี66นะคะเศรษฐกิจไทยเป็นเพียงไม่กี่ชาติในโลกที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องเมื่อนําไปเทียบกับชาติมหาอำนาจที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวจากผลกระทบเงินเฟ,เฟ้อท,ที่สูงแล้วก็ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่สูงตามไปด้วยในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยของในไทยนะคะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ําและในช่วงปี66 เศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งก็เป็นไปตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ20ล้านคนค่ะส่วนข้อที่2นะคะดุลบัญชีเดินสพัดเริ่มเกินดุลเนี่ยคือยังไงอันนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เงินบาทของเราเนี่ยมีการอ่อนค่าลงอย่างมากจากที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการเร่งดอกเบี้ยนโยบายหนุนเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะณนะปัจจุบันนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหลัง หลังจากที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มเกินดุลปัจจัยดังกล่าวก็ทำให้นักลงทุนต่างประเทศมีความมั่นใจต่อศักยภาพเศรษฐกิจในไทยมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูหุ้นทั้ง20ตัวกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการสำรวจการซื้อขา,ขายของบริษัทไทย NVDR จำกัดนะคะซึ่งเป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เขาสนใจลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็พบว่ามี20บริษัทแรกที่ถูกซื้อสุทธิในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนีเซ็ตนะคะประกอบไปด้วย หุ้นตัวแรก PTTEP ค่ะมูลค่าการซื้อสุทธินะคะจะอยู่ที่23,895ล้านบาทราคาปิดณนะวันที่8พฤศจิกายกนจะอยู่ที่192บาทเปอร์เซ็นต์เชนเยียร์ทูเดทอยู่ที่62.71% BDMS มีมูลค่าการซื้อ18,682ล้านบาทราคาปิดล่าสุด30.25บาทเปอร์เซ็นเช้น Year-to-date อยู่ที่31.52% AOT มูลค่าการซื้อ13,560ล้านบาทราคาปิด74.25บาทเปอร์เซ็นเช้น Year-to-date อยู่ที่21.72% BH. มูลค่าการซื้อ13,112ล้านบาทราคาปิด2 2 1บาท e r e n t n e ุ้เจดี่ปอร์เซ็นต์เอเอมูลค่าการซื้อ11,387ม่ล้านบาทราคาปิดล่าสุด98.25บาทเปอร์ n t ็นต์เ e น e r ุีเปอร์เซ็นต์เคแบงมีมูลค่าการซื้อ9 0 5 1ล้านบาทราคาปิดวันที่8อยู่ที่148.5บาทเ e อร์เซ็ h ต์ g ชน e a o ีดห้ดเ หุ้น t o ปมีมูลค่าการซื้อ8,156ล้านบาทราคาปิดณวันที่8จะอยู่ที่57.25บาทเปอร์เซ็นต์เชน Year to Date 15.66%ถัดมาเป็นหุ้น IVL นะคะมูลค่าการซื้ออยู่ที่7,162ล้านบาทราคาปิดวันที่8 43บาทเปอร์เซ็นต์เชน Year to Date -0.58% True มีมูลค่าการซื้อ7,073ล้านบาทราคาปิด4.92บาทเปอร์เซ็นต์เชน Year to Date 2.93% บ้านปูมูลค่าการซื้อ6,611ล้านบาทราคาปิด12บาท90สตางค์เปอร์เซ็นต์เชนเยอทูเด21.7% CPO มูลค่าการซื้อ5,954ล้านบาทราคาปิด61บาทเปอร์เซ็นต์เช y นเยอทูเดตอยู่ที่3.39% Advance มีมูลค่าการซื้ออยู่ที่5,809ล้านบาท ราคาปิด187.5บาทเปอร์เซ็นต์เชนยอทูเดทติดลบนะคะอยู่ที่18.48%ส่วนหุ้น BCP มีมูลค่าการซื้อ5,564ล้านบาทราคาปิดณวันที่8จะอยู่ที่33บาทค่ะเปอร์เซ็นต์เชนยอวร์ทูเดทจะอยู่ที่30.69% CPF มีมูลค่าการซื้อเข้า5,217ล้านบาทราคาปิดอยู่ที่25.25 25บาทเปอร์เซ็นต์เชนลบ0.98%เเซ มาต่อที่ CRC นะคะสำหรับ CRC มีมูลค่าการซื้อสุทธิ4,856ล้านบาทราคาปิดณนวันที่8จะอยู่ที่40.75บาทเปอร์เซ็นเชน r to Date อยู่ที่27.34เปส่วน Home Pro ค่ะมีมูลค่าการซื้อ4,434ล้านบาทและจากราคาปิดที่14.5บาทก็ทำให้มีเปอร์เซ็นเชนเท่ากับ0นะคะส่วน KTB ค่ะก็มีมูลค่าการซื้อ4,303ล้านบาทราคาปิด17.8บาทเปอร์เซ็นเชน a r ดต34.85%หุ้น CPN นะคะมีการซื้อเข้า4,120ล้านบาทราคาปิดนวันที่8อยู่ที่68.75บาทเปอร์เซ็นต์เช่น Year to date 21.68% mm hmm. OR มีมูลค่าการซื้อ3,548ล้านบาทราคาปิดล่าสุด24.9บาททำให้มีเปอร์เซ็นต์เชนเยียร์ทูเดตติดลบไปถึง7.78%เ OSP มูลค่าการซื้อ3,503ล้านบาทราคาปิดวันที่8จะอยู่ที่27.25บาทเปอร์เา็นท percent h a n g e y e r t o d a e จะอยู่ที่ติดลบ20.44%อร์เซเลยค่ะ และเปอร์เซ็นเชนเยตูเดทที่ได้มานะคะก็เป็นการเทียบจากราคาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่เราดูคลิปอาจจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็จะต้องทําการบ้านก่อนลงทุนอยู่เสมอแต่ว่าไอ้มีข้อมูลจากนักลงทุนมาให้เพื่อนๆเ,เพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจเรามาดูความคิดเห็นของเขากันค่ะทางโบรกเนี่ยเขามองว่าโฟยังมีการไหลเข้าต่อเนื่องไปจนถึงปี66นะคะโดยทางด้านของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท UOBK เฮียน ประเททศไทยเขามีการเสริมว่าฟันโฟมีแนวโน้มที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องจนถึงปี66เป็นอย่างน้อยเนื่องจากว่าประเทศไทยกลับมามีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสวนทางกับอีก2ใน3ประเทศทั่วโลกที่ปัจจุบันกําลังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะโดยณปัจจุบันนี้ไทยก็มีสัดส่วนหนี้อยู่ราวราวเจของ GDP ในขณะที่ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกณนะปัจจุบันก็มีหนี้สินเฉลี่ยเกิน2 0 0ของ GDP ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ และสำหรับการลงทุนนะคะก็แนะว่ากลายุทธ์เนี่ยควรจะเป็นการเก็งกำไรหุ้นเป้าหมายโฟนะคะโดยคุณนรงเดชจ,จันทรภไพศาลเนี่ยเขาก็ได้แนะว่าให้หาหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาหุ้นยังไม่มีการปรับตัวขึ้นมากนักโดยปัจจุบันจะเห็นว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของค้าปีกและธนาคารพาณิชย์ยังสามารถที่จะดักซื้อได้เพราะว่าราคาหุ้นยังไม่ปรับตัวขึ้นมากนักอีกทั้งผลการดําเนินงานก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวตามภาวะเศรษ,ษฐกิจส่วนทางด้านของคุณกิตพล ภัยภัยสารกิจก็ได้เสริมต่อว่าหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มค้าปีกธนาคารพาณิชย์และห้างสรรพสินค้ายังสามารถดักซื้อได้เพราะคาดว่าจะตกเป็นเป้าหมายการซื้อของนักลงทุนต่างประเทศในระยะถัดไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการเปิดเมืองค่ะ สำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองนะไปดูหุ้นที่ตัวเองสนใจแล้วก็ไปทําการบ้านต่อกันด้วยนะคะแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยมีการย่อตัวค่ะเพื่อที่จะเก็บของเนาะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะวันนี้เนี่ยหากใครที่บอกว่าย,ยังไม่เคยกดกระดิง่งก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยค่ะเวลาที่เรามีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่ๆคุณจะได้ทราบข้อมูลอัปเดตก่อนใครเลยนะคะและสาหรับวันนี้หากใครที่อยากจะสนับ สนุนพวกเราด้านล่างคลิปนี้มี Descript i o n อยู่เพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลงไปอ่านรายละเอียดเพื่อโดนิทกันเข้ามาได้รายได้จากการโดนิทเราจะนําไปมอบให้กับเด็กฝึกง,งานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงใครที่อยากจะสมัครเรียนนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ id เดียแอดมัเข้าไปสอบถามรายละเอียดในเรื่องของคอร์สเรียนอัปเดตแล้วก็ค่าใช้จ่ายกันได้ค่ะและหากใครนะคะที่บอกว่าวันนี้อยากจะติดตามตัวไอแนด์เองก็สามารถไปติดตามกันได้ในช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ชื่อว่า ทีชาเทรดเดอร์แล้วก็ Instagram เชื่อว่าท่าทีชาอันดดอสกอจะตัระบุญนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ